สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับไฟเซอร์ช้าครับเพื่อนๆโมเดอร์นาก็ช้านะครับโนแวคนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่โดยเฉพาะไฟเซอร์นะครับออกข่าวเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ออกมามีข่าวเกี่ยวกับทางด้านผลิตยาเม็ดต้านโควิดตอนนี้บริษัทเมอร์กนะครับได้ออกมาพลิกเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับออกมาประกาศออกยาเม็ดต้านโควิดนะครับที่สามารถลดความเสี่ยงในการรักษาโควิดนะครับที่โรงพยาบาลรวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ลงถึง 50% เลยนะครับและแน่นอนครับข่าวนี้ข่าวแรกและเป็นบริษัทที่ทำได้บริษัทแรกนะครับทำให้หุ้นของ Merck พุ่งขึ้นไปตามระเบียบนะครับแล้วก็แน่นอนครับคู่แข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Pfizer BioNTech Moderna Novavax หุ้นที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดก็ปรับตัวลดลงนะครับมากน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่หนักที่สุดก็ต้องเป็น Moderna เนี่ยแหละฮะคลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องเราควรจะลงทุนบริษัท Merck นี่หรือเปล่านะครับรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านยานะครับการรักษาต่างๆนะครับเดี๋ยวคงมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราไปเจาะเรื่องหุ้นกันก่อนนะครับว่าเราควรจะเข้าซื้อตอนนี้ดีหรือเปล่านะครับก่อนจะไปดูราคาหุ้นเมอร์กนะครับเรามารู้จักหุ้นเมอร์กกันก่อนดีกว่านะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับเป็นบริษัทยาที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเมอร์กนะครับเป็นบริษัทยาที่เก่าแก่มากๆระดับไฟเซอร์เลยนะครับมีมาตั้งนานมากๆแล้วนะฮะเดิมทีนี่เป็นของที่เยอรมันนะครับแต่ตอนนี้เป็นของอเมริกาเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ใน S&P 500ด้วยนะครับเพื่อนๆเราไปดูตารางนี้กันครับนี่นะครับคือตารางเฮลท์แคร์นะครับที่เป็นบริษัทยาที่อยู่ในดัชนี S&P 500นะครับหุ้นเมอร์กนะครับเป็นหุ้นยาที่ใหญ่เป็นอันดับ4นะครับแล้วก็อยู่อันดับ40นะครับของบริษัทในอเมริกาทั้งหมดนะครับเรียกว่าใหญ่โตมากๆนะครับนี่ฮะบริษัทเมอร์กนะครับเป็นรองแค่ Johnson & Johnson นะครับ Pfizer แล้วก็ Lilly นะครับใหญ่กว่า Bristol Myers นะครับแล้วก็ใหญ่กว่า AbbVie ด้วยนะและยิ่งมีข่าวดีเกี่ยวกับยาเม็ดต้านโควิดนะครับทำให้บริษัทเมอร์กนะครับตอนนี้ดันตัวขึ้นมาติดท็อป40นะครับก็ใหญ่แซง Pepsi นะครับใหญ่แซง Abbott นะครับที่เป็นบริษัทยาที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับใหญ่กว่า Chevron นะครับบริษัทน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของอเมริกานะครับแล้วก็ใหญ่กว่า Broadcom นะครับใหญ่กว่า Costco ใหญ่กว่า AT&T แล้วก็ใหญ่กว่า McDonald's ด้วยนะฮะก่อนจะไปดูราคาไปดูปันผลอะไรต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของบริษัทนั้นๆก่อนนะครับ Merck เนี่ยนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นบริษัทยาแต่ว่าเขาเก่งทางด้านไหนบ้างเมอร์กนะครับก็ทำยาหลากหลายมากๆเลยครับที่เขาจำแนกมานะครับแตกไปหลายแขนงมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกวิทยานะครับวัคซีนก็มีนะครับภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงก็มีนะครับแล้วก็เมอร์เขาทำเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็สัตว์ด้วยนะครับมียาสำหรับสัตว์ด้วยนะฮะแต่ที่โฟกัสนะครับก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆ oncology ก็เป็นเนื้องอกวิทยาหมายความว่าเกี่ยวกับพวกมะเร็งต่างๆนั่นเองนะครับเมอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นบริษัทยาเก่าแก่แล้วก็ใหญ่มากๆที่เก่งทางด้านมาดูทางด้าน product นะครับที่ Merck เขาขายดีที่สุดนะครับนั่นก็มีชื่อว่า Keytruda นะครับเป็นยาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะเร็งนั่นเองนะครับทั้งโลกนี้นะครับ Keytruda ขายดีเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้ยอดขายเขาแซงตัวอื่นๆของทางด้าน Merck เองนะครับทุกบริษัทนะครับก็ต้องขับเคลื่อนด้วยรายได้ด้วยกำไรนะครับมาดู Merck ว่าเขาทำผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ปี2009นะครับโดดไปปี2010นะครับรายได้นี่โดดขึ้นเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเท่าตัวนะครับทำได้อยู่2ปีนะครับรายได้ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเพิ่งจะดีขึ้นมาตั้งแต่ปี2017นะครับจนมาถึงที่ปัจจุบันนะครับถ้ายาเม็ดสำเร็จออกมาจริงๆนะครับปี2022นี้น่าจะเห็นตัวเลขของเมอร์กพุ่งกระโดดอีกแน่นอนนะครับถ้าสรุปทั้งเรื่องรายได้แล้วนะฮะอาจจะเป็นขาขึ้นของทางเมอร์กก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มียาผลิตภัณฑ์หลายแขนงมากๆแต่ละตัวนี้ก็สร้างรายได้ให้เมอร์กเพื่อนๆอย่าลืมว่าตัวยาอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านมะเร็งนะครับเป็นเจ้าเชื้อร้ายนะฮะของโลกนี้นะครับเมอร์กก็ทำเงินได้จากผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับมาเปรียบเทียบกับทางด้านคู่แข่งบ้างดีกว่านะครับว่าเมอร์กเขาจะอยู่ตรงไหนของตลาดโดยรวมนะครับก็นี่ครับไฟเซอร์นะครับก็ทำได้เป็นอันดับ1นะครับโนวาทิสอันดับ3นะครับโรชเป็นอันดับ2นะฮะแล้วก็เมอร์กนะครับอยู่อันดับ4นะครับแซงหน้าจอห์นสันแล้วก็แอบบี้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูตารางตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้เปรียบเทียบเหมือนกันนะครับตอนที่ลงทุนเพิ่มหุ้นไฟเซอร์นะครับเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าถ้าตัววัคซีนหรือตัวยาเม็ดเนี่ยนะครับมันไม่เวิร์กมันจะมีตัว product อื่นๆที่มารองรับด้วยหรือเปล่านะครับแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนนะครับแม้ว่าจะไม่มียาเม็ดไฟเซอร์ก็ยังคงเป็นอะไรที่ไปได้เรื่อยๆนะครับจุดนี้เป็นอีก1จุดนะครับที่ค่อนข้างที่จะวางใจเมอร์กได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพอร์ตที่ค่อนข้างรองรับได้นะครับโดยเฉพาะตัวยาอันดับหนึ่งของเขาที่เกี่ยวกับหน้ามะเร็งนะฮะ
จะลงหุ้นยาดีไหมนะครับหรือไปลงเซมิคอนดักเตอร์ไปลงรถ EV หรือจะไปลงเกี่ยวกับน้ำมันที่มีปันผลมากๆตลาดยามันจะไปได้สักแค่ไหนกันเชียวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีแต่จริงเพื่อนๆมาดูตารางนี้จะรู้เลยว่ายานี่ปัจจัย4ยังไงก็ต้องใช้นะครับส่วนตัวของผมเองเป็นคนที่ชอบหุ้นยามากๆนะครับในพอร์ตผมเนี่ยหุ้นยานี่เป็นอันดับ1ในพอร์ตเลยนะครับสัดส่วนของอุตสาหกรรมนะฮะเพื่อนๆลองดูตารางนี้นะครับตั้งแต่ปี2001มาเลยนะครับจนถึงปีที่แล้วนะครับหุ้นยามีการเติบโตมาตลอดนะครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มีปีไหนเลยที่จะลดน้อยลงไปนะครับที่เห็นว่าเป็นแบบใกล้เคียงกันนะครับก็ยังมากกว่านะครับตลาดนี้บอกเลยว่าตลาดยาเป็นอะไรที่ดูถูกไม่ได้ครับมนุษย์ยังไงก็ต้องใช้นะครับไปต่อเรื่อยๆนะครับดูอย่างโควิดสิครับอยู่ดีก็มีไวรัสอะไรมาก็ไม่รู้นะครับบริษัทยาเหล่านี้นะครับก็ต้องเติบโตเรื่อยๆทั้งนี้ต้องอัปเดตนะครับให้เท่าทันสถานการณ์นะครับต่างคนต่างแข่งเรื่องโนว์ฮาวเรื่อง R&D นะครับยังไปได้ครับตลาดยานะฮะนี่ก็คือพื้นฐานคร่าวๆของทางด้านบริษัทเมอร์กนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการลงทุนเลยครับว่าหุ้นเมอร์กนะครับเหมาะที่จะเข้าลงทุนหรือเปล่านะครับเอาละครับเพื่อนๆมาดูราคาของหุ้นเมอร์กกันเลยนะครับบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของหุ้นก่อนเลยนะครับ forward PE ตอนนี้อยู่ที่ 14.5 นะครับที่น่าสนใจคือปันผลเมอร์กของระดับ 3% นะครับเรียกได้ว่าชนะเงินเฟ้อแบบสบายๆเลยครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 81 เหรียญนะครับมาดูที่5วันที่เพิ่งผ่านมานะครับจากราคาที่ 75 เหรียญต่อหุ้นนะครับเพิ่มมาเป็น 82 เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมีดีคลายไปเมื่อวานนิดหน่อยนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่มีข่าวขึ้นมานะครับดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใกล้อยู่ที่10ปีเลยนะครับเพิ่มขึ้นมา 159% นะครับถ้ารวมปันผลไปแล้วนะครับเมอร์กก็จะโตประมาณ 230 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ5ปีอยู่ที่ 29% 1ปีอยู่ที่ 0.44 นะครับ Year to date ก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะมาได้ดีตรงข่าววัคซีนเนี่ยแหละครับมาดูคู่แข่งของเขาหน่อยนะครับ Moderna นะครับนี่ครับชัดเจนนะครับก่อนที่มีข่าวก็ร่วงลงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมีข่าวนี้เลยร่วงลงมาอีกนะครับคือต้องบอกเลยว่าหุ้นวัคซีนตอนนี้นะครับทำอะไรต้องทำเร็วนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นนี้คาดหวังไว้มากๆนะครับเหมือนกับว่าตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนนะครับเพราะว่าถ้าแบบโควิดมันจางหรือโดนคู่แข่งตัดหน้าไปนะครับมันจะไม่สามารถกำไรที่มหาศาลไว้ได้นะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำไม Moderna ช้านะครับ Pfizer ช้าผู้ถือหุ้นก็ทยอยขายออกไปนะครับเพราะว่าเขาเอาความคาดหวังมหาศาลไว้กับตรงนี้นะครับ Moderna นะครับจาก400กว่านะครับตอนนี้เหลือแค่300ต้นๆเองนะครับเช่นเดียวกันกับไฟเซอร์นะครับที่ลดลงเรื่อยๆเลยครับทำ52 week high ไปนะครับที่ราคา51นะครับเท่าที่ผมจำได้แล้วก็หลังจากนั้นนี่คือลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับไฟเซอร์นั้นออกมาเป็นบริษัทแรกนะครับเพื่อนๆที่บอกว่าจะออกยาเม็ดต้านโควิดนะครับเพราะว่าถ้าออกยาเม็ดต้านโควิดยังไงมันนิยมมากกว่าวัคซีนอยู่แล้วนะครับเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าไฟเซอร์ไปเน้นเกี่ยวกับพวกฉีดในเด็กไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรที่มันใหม่ๆนะครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นผู้ถือหุ้นมากนักนะครับเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับนักลงทุนก็ขายหุ้นออกไปประกอบกับหุ้นอื่นๆนะครับที่อยู่ในช่วงขาลงนะครับก็เป็นปกติครับที่จะต้องมีการถ่ายเงินจากหุ้นที่คาดหวังได้น้อยครับไปสู่หุ้นที่มีความคาดหวังไว้เยอะนะครับช่วงที่ตลาดตกเนี่ยนะครับก็มีหุ้นดีๆเยอะนะครับอยู่ในตลาดคนก็โอนถ่ายหุ้นมาช้อนได้นะครับและที่น่าผิดหวังที่สุดนะครับมันก็จะต้องเป็นหุ้นนี้เลยครับ Novavax นะครับเป็นหุ้นที่ต้องบอกตามตรงว่าพี่ลี้พี่ไล่เหลือเกินนะครับจะต้องเอาดีที่สุดให้ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างสักทีนะครับไม่ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นแฮปปี้เลยนะครับก็ตั้งแต่นี่ครับเดือนกุมภาจุดสูงสุดนะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนออกมานะครับนานมากนะฮะที่จะออกมาแข่งกับไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับตอนนั้นโมเดอร์นายังไม่ขนาดนี้เลยนะครับโนแวคกับแรงกว่าโมเดอร์นานะครับตอนนั้นนะครับไม่สามารถจะทำไปอยู่จุดนั้นได้อีกเลยครับแล้วนี่ลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับจาก300นะครับที่170แล้วนะครับก็นี่แหละครับทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับผมถึงบอกว่าวัคซีนตอนนี้นะครับเป็นเทรนด์นะครับถ้าจะเข้านะครับเข้าได้แต่ต้องดูด้วยว่ามีอะไรซัพพอร์ตบ้างนะครับอย่างไฟเซอร์อย่างเมอร์กนี่นะครับน่าสนใจเพราะว่าเขามีพอร์ตรองรับนะครับส่วนจอร์นสันจอร์นสันก็เงียบๆครับเมอร์กก็ยังเป็นบริษัทที่ว่าทำกำไรได้ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่ตารางที่ว่านะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงเงินจากผู้ถือหุ้นได้นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าถูกจริตกับสายปันผลซะมากกว่านะครับไม่ได้หวังราคาหุ้นที่จะโตอะไรมากมายนะฮะทีนี้ถ้าเราตัดทางด้านราคาที่เขาไม่ได้ประทับใจเราสักเท่าไหร่นะครับมาดูทางด้านปันผลของเมอร์กนะครับว่าเขาน่าประทับใจหรือเปล่า11ปีมานี้
ี้นะครับไม่มีลดปันผลเลยนะครับเติบโตมาตลอดในระดับที่5ปีอยู่ที่ 7% นะครับแล้วก็ Payout Ratio โอเคอยู่ครับอยู่ที่ 46.21% นะครับปันผลอยู่ที่ 3% อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือประวัติในการจ่ายปันผล10ปีย้อนหลังของทางด้าน Merck ก็ตั้งแต่ปี2012นะครับเขาจ่ายค่อนข้างที่จะเพิ่มมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเป็นเซนนะครับไล่มาเลยนะครับจนเมื่อมันถึงปี2019นะครับก็อิงจากทางด้านราคาที่เขาทำได้ดีขึ้นมานะครับก็เริ่มจะมีเงินมากมีแคชโฟลว์นะครับมีงบดุลที่ดีขึ้นนะครับก็ทำให้การขึ้นปันผลเริ่มเห็นก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนะครับก็พอที่จะสรุปได้ว่าปันผลของ Merck นะครับก็ยังที่จะมั่นคงอยู่นะครับอิงจากทางด้านรายได้ด้วยนะครับการเงินของ Merck ก็ดีนะครับตอนนี้คือมีหนี้สินต่อทุนแค่ระดับ 0.7 เองนะครับถือว่าน้อยนะครับแล้วก็มีเงินสดนะครับ Cash on Hand หรือ Free Cash Flow เนี่ยอยู่ในระดับ5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เงินเยอะมากๆจะลงทุนจะซื้อบริษัทหรือจะทำเพิ่มเติมในส่วนของ R&D นะครับหรือการวิจัยที่จะไปต่อทางด้านยาเม็ดเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้อย่าลืมนะครับว่า 50% นะครับก็อาจจะมีพัฒนาได้ขึ้นไปอีกนะครับบอกง่ายว่าตอนนี้คือการเงินนั้นไม่ใช่ปัญหาของทางด้าน Merck ไว้ใจทางด้านปันผลได้นะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงทางด้านการฟันธงนะครับว่าเราสมควรที่จะเข้าลงทุนหุ้น Merck หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมันเป็นแค่กระแสนะครับ FDA ยังไม่อนุมัตินะครับยังไม่สามารถที่จะออกมาจำหน่ายได้แบบถูกกฎหมายนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับออสเตรเลียนะครับจะจองไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยนะครับคือสิงคโปร์ก็จะทำเรื่องการจองแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ FDA เลยนะครับแต่ก็มีการจองเข้ามาเรื่อยๆนะครับมี2ประเทศละตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าลงทุนแล้วมีเป้าหมายว่าจะเก็บระยะยาวนะครับไปตลอด5ปี10ปีนะครับเพื่อที่จะกินส่วนต่างหน้าราคาแล้วก็กินปันผล passive income ที่ระดับ 3%นะครับอันนี้ผมถือว่าสามารถเข้าลงทุนได้นะครับเพราะว่าอิงจากพอร์ตโฟลิโอของทาง Merck นะครับที่มียาเยอะมากๆมีหลายตัวเลยนะครับมีทั้งคนทั้งสัตว์เช่นเดียวกับทาง Pfizer เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะเก็บยาวๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับถ้าเพื่อนๆเกรงในระยะสั้นที่ว่าจะเอาเรื่องตัวยาเม็ดต้านโควิดนะครับซึ่งต้องคิดทางด้านความเสี่ยงว่าถ้าไม่สามารถที่จะผ่าน FDA ได้หรือระดับ 50% นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับ Pfizer อาจจะออกมา 80% นะครับ Moderna อาจจะออกมา 90% นะครับณตอนนั้นนี่หุ้น Merck ก็อาจจะราคาร่วงลงไปก็ได้นะครับนี่เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าหุ้น Merck ออกมานะครับหุ้นอื่นคือร่วงหมดเลยมันเป็นธรรมชาติของหุ้นอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับความคาดหวังนะครับถ้ามีข่าวนั้นจริงๆถ้า Merck ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็เก็บกินปันผลไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์เดียวกับ Pfizer ครับเพื่อนๆถ้ามองยาวนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเก็งระยะสั้นนะครับก็ต้องพิจารณาอะไรหลายๆอย่างนิดนึงนะครับความเสี่ยงถือว่ายังเยอะมากอยู่นะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าข้างหลังก็ยังมีเสือสิงห์กระทิงแรดอย่างบริษัทใหญ่อย่าง Pfizer และ Moderna นะครับก็เพื่อนๆนักลงทุนก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับลองพิจารณาสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็ความชอบนะฮะส่วนตัวผมเองนั้นนะครับมีหุ้นยาเยอะแล้วครับอาจจะข้าม Merck ไปนะครับเป็นคนที่ชอบหุ้นพอร์ตยาอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันเก็บยันเกษียณยันถึงลูกถึงหลานแน่นอนนะครับโอเคครับก็เป็นการอัปเดต Merck นะครับว่าสมควรที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามดูครับว่า Merck จะไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ Pfizer กับ Moderna นั้นไปตื้นได้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ